ร้อม1 2 3 1 2 3เชิญแดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Ticker Show นะครับหลังจากที่ Ticker ได้บอกไว้แล้วใช่ป่ะว่าในคลิปต่อไปนะครับเราจะทำการชักเขย่อกันวันนี้ก็มาทำตามสัญญาแล้วรถสำหรับรถที่มันสูสีกันนะครับก็มีนี่เลยของลีโอกับของทิกเกอร์นะครับที่สูสีมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชักเขย่อกันแล้วก็ไลออนนี่เลยถือเชือกมาแล้วนี่ถือเชือกมาแล้วเป็นกรรมการไลออนเป็นกรรมการเลยถือเชือกเป็นกรรมการพี่ๆคะก่อนที่จะไปดูการแข่งขันนะคะลองโหวตกันมาก่อนนะว่าใครจะชนะทิกเกอร์กับพี่ลีโอค่ะใช่แล้วใช่แล้วอ่ะใครเชียร์ลีโอนะเชียร์ลีโอโหวตกด1ครับเชียร์ทิกเกอร์กด2กด2ครับใครเชียร์ตากล้องกด3เชียร์ตากล้องเชียร์กรรมการก็ได้นะครับมาตอนนี้เชือกนะครับเชือกของเราเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดเตรียมสนามให้เรียบร้อยมาเชียร์กันครับกด1กด2ลุ้นกัน A few moments later เอาละครับกรรมการทำเส้นแล้วนะครับเส้นแบ่งครึ่งแล้วมามาตรงนี้เลยนักกีฬาพร้อมพร้อม3 2 1เริ่มเอาละครับดึงแล้วโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเกินคาดดูขนาดล้อดิล้อของลีโอกับล้อทิกเกอร์ครับล้อทิกเกอร์ใหญ่กว่าเยอะเลยทิกเกอร์ยังไงกดไม่ทันเหรอรอบ2พร้อมพร้อมนักกีฬาพร้อมนะครับ2 3มาแล้วโอ้โห2 3โอ้โห2รอบติดๆเลยครับหลังจากที่ไปให้นลินทำการโมดิฟายมานะครับรถของลีโอก็แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยรอบ3ครับจะแพ้3 0เลยหรือเปล่ารอบ1 2 3โอ้โห30 30ครับเดี๋ยวขอสงสัยตอนนี้พ่อสงสัยแล้วให้ทิกเกอร์ลีโอให้ทิกเกอร์ดึงก่อนแล้วก็ลีโอค่อยดึงกลับโอเคป่ะโอเคมาครับตอนนี้ไอ้จอมโหดมันแปลกๆครับวันนี้3 2 1ไปนี่ขนาดจอมโหดดึงก่อนครับเรียบร้อยครับ3 2 1ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยขนาดจอมโหดดึงก่อนครับเนี่ยเชือกหลุดเลยเชือกหลุดเลยโอ้ยของทิกเกอร์กับลีโอดึงกันจนเชือกขาดเลยตะขอขาดเลยพี่ๆคะที่ทายก่อนแข่งกันมีใครถูกกันบ้างคะนี่พี่โอชนะนี่ใครโหวตเลขหนึ่งนะคะคือถูกต้องเลยใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้ทิกเกอร์เซ็งเลยครับทิกเกอร์มีเขินวันนี้ทิกเกอร์เขินเลยแพ้ปกตินี่ทิกเกอร์ที่แชมป์ตลอดนะครับทิ้งเลยโดนรถของลีโอดึงซะกระจายเลยแน่เป็นไงเอาใหม่คล่องใจดูล้อหลังของทิกเกอร์ครับล้อหลังของทิกเกอร์หมุนฟรีตลอดเลยลีโอลากยาวเลยแบบนี้ลากยาวเลยลากยาวแล้วมาดูสาเหตุของรถทิกเกอร์นะอันนี้พ่อขอเดานะครับพ่อขอเดาน่าจะเป็นยางครับดอกยางดอกยางมันล้นนะครับแล้วมาดูนะครับมาดูรถของลีโอนะครับนี่ดอกยางของลีโอยังเต็มๆอยู่นะครับนี่ดอกยางลีโอยังเยอะอยู่มันก็เลยมีกำลังในการดึงครับส่วนหนึ่งก็มาจากมอเตอร์ด้วยมอเตอร์ของลีโอนี่ก็แรงกว่าด้วยนะครับหลายๆจังรวมกันทำให้รถลีโอแรงกว่าวันนี้ผู้ชนะในวันนี้ก็คือลีโอครับลีโอและในวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไหนไลออนก็เอารถมาแล้วเดี๋ยวให้ไลออนมาอยากลองอ่ะอยากลองมากอ่ะไลออนมาแข่งบ้างครับดูท่าแล้วรถของลีโอนะครับน่าจะสบายๆนะรอบนี้นะครับเพราะว่าของไลออนล้อมันเล็กกว่าเยอะเลยนะครับสัดส่วนของล้อรถอ่ะไลออนชนะเดี๋ยวไลออนจะให้พี่โอล้างจานลีโอยอมป่ะไม่ยอมครับไม่ยอมอ่ะกรรมการพร้อมครับพร้อมครับไปพร้อม1 2 3โอ้ยแกว่งยาวเลยแกว่งยาวเลยเรียบร้อยครับพร้อมพร้อม3 2 1ออนดึงก่อนครับแล้วออนดึงก่อนโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับลีโอดึงชิวๆเลยครับวันนี้ก็สรุปนะครับผลการแข่งขันวันนี้ก็เป็นรถของลีโอครับลีโอชนะไปทั้งหมดเลยนะครับนี่กลายเป็นจอมพลังคันใหม่ครับจอมพลังคันใหม่แล้วนะครับนี่ WL Bucky
และในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวดิกเกอร์จะหารถใหม่ๆมานะครับมาสู้กับรถบักกี้ของพี่ลิโอนะบอกเลยดิกเกอร์ไม่ยอมแพ้พี่ลิโอแน่ๆ